พลงเรามันมักจะมีเอนดิ้งหลายแบบอะครับอย่างคำตอบอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเขากลับมาหรือไม่กลับอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแมสขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นในตอนแรกเลยนะก็เห็นด้วยครับที่แบบว่าไม่มี MV แล้วแบบคนฟังเขาอาจจะมีจินตนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เฉลยว่าสุดท้ายมันคำตอบที่ได้มามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาใส่สตอรี่ตัวเองมากกว่าว่าคุณอยากได้ยินคำตอบแบบไหนล่ะมองรถคันนั้นแล้วก็อยากดิฟไปไหนก็ดิฟอะไรเงี้ยขับขึ้นไปอวกาศเราจะเชื่อกัดฟีลิ่งแรกของเราอะไรเงี้ยว่าอย่างคำตอบเงี้ยเราก็เห็นถนนญี่ปุ่นเห็นแบบการขับรถไปเรื่อยๆแล้วแบบคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะบีบเป็นไวฟ์ที่เราเห็นอยากได้เฉดไหนเฉดร้อนเฉดเย็นอยากได้อะไรเป็นอ็อบเจกต์กลางที่จะได้ภาพนี้อะไรเงี้ยอย่างคำตอบก็เป็นรถทะเบียนเซฟบอยอะไรเงี้ยที่แบบขับขึ้นไปสู่ความเวิ้งว้างตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็เราจะอธิบายประมาณนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากได้ MV ที่มันเป็นสตอรี่ด้วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากมีคนมาทะเลาะกันอยู่ใน MV แล้วก็คนที่เสพก็คือก็จะเห็นภาพนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากเอาเรื่องเขาใส่เข้าไปก็ได้แต่พอเขาเห็นพระเอกนางเอกปุ๊บเขาก็อ้าวนี่ไม่ใช่เรื่องของกูละอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันดีเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์เพริเมนต์ที่เราอยากทดลองดูด้วยอะไรเงี้ยเป็นข้อจำกัดด้วยคือเราก็เอาตัวเองเป็นเบสครับแบบเวลาเราฟังเพลงฝรั่งเท่ๆอะไรเงี้ยเรามักจะชอบจ้องรูปนั้นนานๆรูปที่มันอยู่ในรูปปกเขาอะไรเงี้ยเราก็เราอยากทำแบบนั้นบ้างแค่นั้นเองเพลงเรามันมักจะมีเอนดิ้งหลายแบบอะครับหลายๆคนที่ถ้าฟังแบบไม่ได้ตั้งใจดูจริงๆก็จะคิดว่าเอ้ยใช้พระเอกแม่งลูเซอร์ว่ะก็มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างคำตอบอย่างงี้ก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเขากลับมาหรือไม่กลับอะไรเงี้ยเรามักจะเล่าเรื่องที่มันให้หลายๆคนรีเลทได้น่าจะเป็นเพลงที่ทำให้เราได้ออกไปเจอคนจริงๆจังๆมั้งครับเหมือนแบบเป็นเพลงที่เปิดประตูบานนั้นให้เราอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านั้นเราก็มีแฟนเพลงกลุ่มที่แบบเฉพาะกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ครับมันพอมันเริ่มแมสก็ร้านต่างๆก็รู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยเราอยากลดความซับซ้อนของเราลงช่วงแรกอะไรเงี้ยเหมือนเราทำเพลงมาช่วงนึงแล้วเรารู้สึกอยากมีเพลงที่มันผ่อนคลายตัวเองลงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแมสขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นในตอนแรกด้วยนะมันใช้เวลานานนะคำตอบแบบมันทุกคนแบบช่วยกันฟังเรื่อยๆแบบจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะยังทุกคนก็น่าจะฟังอยู่จริงๆความหมายมันก็คือการที่เราต้องการคำตอบจากใครสักคนคือเราอยู่ตรงทางแยกจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราเอ็กเพรสออกไปก็คือความอึดอัดที่เราว่าหลายๆคนก็น่าจะรีเลทได้ครับเราไม่ได้เฉลยว่าสุดท้ายมันคำตอบที่ได้มามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาใส่สตอรี่ตัวเองมากกว่าว่าคุณอยากได้ยินคำตอบแบบไหนล่ะหรือแบบสุดท้ายแล้วคุณได้คำตอบแบบไหนมาอะไรเงี้ยไม่ว่า A หรือ B หรือ C เราเพลงนี้ก็ยังเป็นเพื่อนคุณได้อะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นให้กำลังใจเขาด้วยอะไรเงี้ยเราเข้าใจนะว่าความอึดอัดนั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย